การเยือนทางไปอังกฤษนะครับทรัมป์เลื่อนออกไปก่อนนะครับทริซาเมย์ก็รอไปก่อนนะครับทรัมป์ยังไม่ไปที่กรุงลอนดอนจริงๆแล้วดีเพราะว่าถ้าทรัมป์ไปเนี่ยโดนประชาชนชาวอังกฤษโหขับไล่แน่ไม่ต้องห่วงคือทรัมป์ได้ไปว่านายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนได้ไปโอ้โหมันเยอะเกินไปนะมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะดีสำหรับทรัมป์ซึ่งลดกระแสต่อต้านตนเองด้วยการไม่ไปเยือนอังกฤษคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากเลยสำหรับคนที่ติดตามประวัติศาสตร์ Transatlantic Partnership และติดตามประวัติศาสตร์สหรัฐรัสเซียผ่านยุคสงครามเย็นยุคการสร้างองค์กร NATO ขึ้นมาเนี่ยอะไรมันน่าตื่นเต้นรู้มั้ยฮะแล้วผมลุ้นเลยว่าอยากจะเห็นเพราะถ้าเห็นเนี่ยมันแน่และนั่นก็คือถ้าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไม่ใช่เชิญปูตินมาทำเนียบขาวนะอันนั้นก็มันถ้าประธานาธิบดีสหรัฐไปเยือนกรุงมอสโกก่อนเยือนกรุงลอนดอนอย่างเป็นทางการหลังรับตำแหน่งมาเนี่ยไปมอสโกก่อนไปลอนดอนงานนั้นน่าตื่นเต้นขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้